ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมาเรามาจัดทริปเป็นทริปประมาณวันนี้ก็จะเป็นทริปเด็กถือลูกโป่งนะครับแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์แบบสบายๆนะครับตอนนี้ก็ข้างหลังก็จะมีผู้หญิงถือลูกโป่งนะครับมีหนูน้อยคนสวยนี่มานี่เข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยนี่ชื่อน้องจูนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันแล้วกันครับมาพายกระเป๋าเปิดแผนที่เวลาเดี๋ยวนี่เวลาถ่ายหลีกเลี่ยงให้เห็นเต็มๆโฟกัสที่ประมาณหัวถึงไหล่ใช้ F กว้าง F ไม่เกิน F4 ตามระยะของเลนส์ของใครของมันแล้วก็ซูมดูว่าถ่ายแล้วซูมดูตรงที่เราโฟกัสชัดไหมแล้วก็แผนที่มันเห็นไหมถ้ายังเห็นอยู่ปรับเอฟให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะเบอร์เราจะต้องไม่ต้องไปนี่ทีหลังถ้าได้เอฟสี่เราเดินเข้าไปใกล้ตัวแบบอีกนิดนึงระยะชัดมันก็จะแคบขึ้นใช่โค้ดอัพก็ได้เดี๋ยวอันนี้เราก็อาจจะบางเหลี่ยมอะไรไปประมาณนี้บางใช่ครับอาผ่านไหลไปประมาณนี้ไหลครับหัวไหลตูดหัวไหลไม่ถึงตูดก็บอกว่า F กว้างเพื่อแผนที่เบอร์โฟกัสแผนที่ทำไมอ่ะโดนเป็นชุดนั่นไงเนาะพิการไม่เลียวเลยไหมไม่เลียวเลยไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูแสงมาตอนนี้แสงตรงนี้พอดียืนประมาณนี้พอเสียงอีกโอเคลงกับหันหน้าไปพุ่นผมมองอีกทำไมสบายเฉียงอีกหันหน้าไปนู่นเอออย่างนี้แหละช่วยเป็นที่ขึ้นมาอีกนิดนึงมันเป็นยังไงพับครึ่งเลยไม่ได้เหรอพับครึ่งเลยเออถ่ายได้
กว้างแคบแล้วก็เจาะเข้าไปไหลไหลไหลเอาตรงไหลถ้าโฟกัสไม่ได้เนี่ยถ้าซูมเข้าไปแล้วแผนที่มันไม่เห็นใช่ไหมได้แต่อันนี้ชัดเห็นไหมเป่าสิซ้อมมันจะหมดพอแล้วครับตอนนี้ก็หลุมนะครับเหมือนหลุมตอมอะไรสักอย่างนะครับชาวสต๊อกเราจะเห็นอะไรไม่ได้ต้องหลุมอย่างเดียวครับอะไรที่เป็นเงินต้องหลุมมาเพิ่มนะครับน้ำมาเพิ่มด้วยไปไหนมาไหนอย่าลืมพกน้ำนอกจากที่เราจะถ่ายภาพถ่ายสต็อกขายกันแล้วนะครับเรามาขายวิดีโอกันด้วยนะครับถ้าเราไปทริปไหนหรือไปที่ไหนก็ตามนะครับเราถ่ายภาพเสร็จเราก็หาขาตั้งกล้องมาด้วยนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยขาตั้งกล้องนะครับเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอนะครับตอนนี้ก็กำลังถ่ายกันอยู่นะครับการตั้งค่าวิดีโอนะครับเบื้องต้นก็คือนะครับเราก็เลือกที่เฟรมเรทก่อนนะครับเฟรมเรทก็อยู่ที่ประมาณ25ก็ได้30ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับเพราะว่า30นี่จะเป็นทางโซนอเมริกานะครับ25จะเป็นแถวยุโรปนะครับทีนี้เวลาตั้งค่าสปีดชัตเตอร์นะครับเราก็จะยิงที่ค่าเฟรมเรทนะครับถ้าเราตั้งค่าเฟรมเรทประมาณ30นะครับเราก็ถ่ายไปที่สปีดชัตเตอร์ที่60ประมาณนี้นะครับหรือบวกลบก็ได้นะครับมันก็ต้องยืดหยุ่นนะครับส่วนค่ารูรับแสงนะครับค่า F ก็เหมือนกับการถ่ายภาพนะครับถ้าเราอยากได้ชัดตื้นนะครับเราก็ต้องให้ F กว้างๆหน่อยถ้าเราจะได้ชัดลึกเราก็ต้อง F แคบๆนะครับส่วน ISO นะครับก็ตามสภาพแสงนะครับถ้ามีแสงสว่างมากเราก็เอาต่ำสุดเลยนะครับถ้ามันมืดเราก็ต้องเร่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันเลยแล้วกันครับเดี๋ยวระบบโฟกัสนะครับระบบโฟกัสเป็น AFS นะครับคือหมายถึงว่าซิงเกิลนะครับซิงเกิลหมายถึงฟิกจุดฟิกไว้เลยนะครับฟิกจุดไว้นะครับแล้วเราก็โฟกัสกดไปครึ่งนึงนะครับพี่โฟกัสให้ผมหน่อยอาจารย์ติดทีนึงโฟกัสปึ๊บโฟกัสครับเดี๋ยวโฟกัสเสร็จทีนี้เราตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ตัวแบบเขาเป่านะครับ1 2 3อัดนะครับแล้วก็รอนะครับรอ
acting รอฉากรออะไรที่มันอยู่นะครับถ้าเราได้เฟรมที่ต้องการแล้วก็กด stop นะครับโอเคหนูไม่ต้องเอาอันนี้ขึ้นมาหนูไม่ต้องขวดมันขึ้นมาเอาขึ้นมาแต่ไอ้ที่เป่ามันนี่ดูลุงนะเป่าถึงเส้นนะนี่โอเคหนึ่งสองสามเป่าไหมเป่าไหมเล่นลูกควงได้สิเอาใหม่เดี๋ยวแอคชั่นเดี๋ยวนะนี่เป่าฟู่ไปเลยเอามองขึ้นมองแล้วเป่าฟู่โอ้อย่างนี้โอเคหนึ่งสองสามเอาใหม่อีกทีฟู่ดูตามเอาเป่าอีกลูกโอเคทีนี้เป่ามาทางนี้เลยเป่ามาใส่เลนเลยนะเดี๋ยวนะพร้อมยังครับ1 2 3เป่ามาทางนี้เป่าอีกโอเคเลิกก่อน